พราะเทคโนโลยีไม่เคยหยุดนิ่งรวมไปถึงด้านระบบไฟฟ้าด้วยเรากำลังก้าวไปสู่ระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะการจัดงานสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์จึงเป็นสิ่งสำคัญไปติดตามงาน Thailand Smart Grid 2014และงานวิศวกรรม57ค่ะ Thailand Smart Grid 2014 3การไฟฟ้าร่วมแรงร่วมใจมุ่งพัฒนาระบบไฟฟ้าไทยเทียบเท่าสากลผู้ว่าการ PA กล่าวเปิดงานพร้อมร่วมเวทีเสวนาเมื่อวันที่3ธันวาคม2557นายนำชัยหลอธนตระกูลผู้ว่าการ PEA ในฐานะนายกสมาคมสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทยเป็นประธานเปิดงาน Thailand Smart Grid 2014จัดโดยสมาคมสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทยหรือ IEEE ร่วมกับ IEEE Power and Energy Society Thailand ณโรงแรมเซ็นทรัลแกรนด์แอทเซ็นทรัลเวิลด์กรุงเทพงานสัมมนาทางวิชาการ Thailand Smart Grid 2014จัดระหว่างวันที่2ถึง4ธันวาคม2557เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศมาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้กับวิศวกรสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงานและผู้สนใจทั่วไปโดยในพิธีเปิดผู้ว่าการ PEA ได้กล่าวถึงการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะหรือ Smart Grid ของ PEA และของไทยที่ดำเนินการมาตามลำดับและเน้นย้ำถึงความร่วมมือต่างๆเพื่อให้ระบบไฟฟ้าของไทยเทียบเท่าสากลจากนั้นจึงมีเวทีบรรยายเชิงอภิปรายโดยนายสุวัฒน์เชี่ยวชันชัยรองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า PEA ร่วมกับตัวแทนของกฟน.และ EGAT และสำนักนโยบายและแผนพลังงานบรรยายเชิงอภิปรายในหัวข้อ Road Mapping Thailand Smart Grid Plans ต่อมาในช่วงเย็นปิดท้ายด้วยการอภิปราย Dinner TalkIEEE Power and Energy Society โดย3ผู้ว่าการการไฟฟ้าและคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในหัวข้อยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าไทยเนื้อหาเข้มข้นท่ามกลางบรรยากาศเป็นกันเองณห้อง Convention Center โรงแรมเซ็นทรัลแกรนด์แอทเซ็นทรัลเวิลด์กรุงเทพ